นะครับแปลว่าไม่เข้าใจกันนะเนี่ยเฉพาะที่ทานนะที่แก่มานะครับผมให้สิบบอลนะฮะโอเคนะคนที่ติดที่ทานนะตกลงได้บอลนะได้บอลนะได้บอลนะโอ้ยโล่งไปทีนึงเหนื่อยไหมอาม่าโอเคต่อไปเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปนี้จับใบโน้ตนะครับอย่าซ้ำนะครับคนที่ได้แล้วห้ามซ้ำนะครับห้ามซ้ำนะครับขอร้องมากๆนะครับอย่านะอย่าล้มเส้นนะครับเพราะว่าพูดในวันวิสาขบูชาด้วยมันไม่ใช่เป็นเด็กเล่นอะไรต่างๆนานาโอเคคนที่มันผ่านกระบวนการนี้มันไม่ถูกต้องก็หายให้ไปเรียบร้อยแล้วจ้าเอาละขอร้องเอาละใครจับคุณลุงครับให้ลุงอีกนะใช้ลุงบ่อยจังเลยนี่ลุงก็แย่เลยใช้ทุกอย่างได้ไงเนี่ยครับขอพอปิดกล้องโทษครับตัดหมดเปลี่ยนทานเลยอ้าวแล้วอยากให้ทีมเป็นนะยังหมดแล้วหมดเลยเคยทำอะไรไม่รู้เคยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะฮะเคยนะไม่รู้ใครมีใครเรียกวัดบุญกันหมดแล้วหมดเลยนะอย่าลืมว่าท่านที่ได้ไปแล้วที่แถวหน้าเนี่ยครับอย่าเอาอีกไม่ได้นะไม่ได้นะผมเป็นวาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับวันนี้โอเคนะอย่านะฮะอย่าผมห้ามเลยนะอย่านะฮะถ้าผมห้ามอย่าคืออย่าผมจะหงไม่ทำเอาหาเรื่องอะไรนอกจากหายังมีหอยเลยนะเอาใช่ไหมฮะนอกจากหายมีหอยแล้วนะผมจะหงไม่ทำไมแล้วโอเคไหมขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเองมากๆนะครับโอเคจับแล้วจ้า3 2เป๊ะหมายเลขที่ออก159 159เป็นหมายเลขหนูแต่หนูได้ไปแล้วได้แล้วใช่ไหมฮะสลาศิลปะเจ้าโอเคจบข่าวนะได้ค่ะท่านอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามว่าเลขที่ท่านอาจารย์จับเนี่ยจะให้เอาตรงบัญชีหรือจะเอาเลขที่เราได้เอาเลขนี้มันติดอยู่ที่เก้าอี้ท่านนั่นเองไม่ต้องฮะไม่ต้องเลยครับโอเคนะโอเคนะโอเคนะตรงกันนะต่อไปมาเลข174ครับผม174เอา174อยู่ข้างนอกข้างนอกไหนนายกมาวิ่งมาครับวิ่งมาสิครับเปิด174นะครับต่อไปหมายเลขปุ๊บเลยครับคืนตั๋วโอเคถือเนี่ยเก็บไว้ที่ไหนต่อไปหมายเลขโอ้จะช้าตรงนี้ฮะ189ได้ไปแล้วไหนโอเคจบข่าวต่อไป1 49 49เฉยๆ49 49เอาวิ่งต่อไปทันทีนะวิ่งนะ19 19 49โอเคครับเก็บเลย49โอเคขยำทิ้งอะไรก็ว่ากันไปโอ้จะช้าตรงนี้แหละครับหมายเลข91 91โอเคครับทิ้งเลยแบมือเปิดจะช้าตรงนี้แหละครับมีไม่มากนะครับโอเค157 157ด่วนเร็วยกขาหน้าขึ้นเร็วๆมีไหม5วิครับไม่มีนะครับผ่านนะครับต่อไปหมายเลข4 4โอเคโอเคครับต่อไปหมายเลข121มาเลยโยม121นะโอเคต่อไปหมายเลข184 184 184ใครครับ184มีไหมไม่มีนะลาสิทธิ์นะลาสิทธิ์นะต่อไปหมายเลข169ครับผม169วิ่งหนู169นะคะ169นะคะต่อไป14ครับ14 14ค่ะโอเคครับ14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 ไม่มีครับไม่มีนะ140ครับ140 140 140มาค่ะเหลือประมาณ10 10เมตรนะครับโทษทีโอเคครับ140นะต่อไว้หมายเลข72ครับ72 72 72ไปแล้วเหรอไม่มีคนนั่งก็ไปแล้วไม่มีคนนั่งเหรอ
ไม่มีครับไม่มีไม่ได้ประจำที่ครับไปต่อครับเหลือไปต่อนะโอเคครับผ่านไปต่อไปหมายเลข118ครับ118ครับโอเคสำหรับเสร็จทั้งโอเคตั้งกี่เวทครับ28ครับ28 28แล้ว28จะบอกจะบอกที่มามันคืออะไรออกเสียงก่อน28ครับจะบอกที่มาตอนนี้มันมาจากอะไรนะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรบอกเสียงก็พอเขาได้นะต่อไว้หมายเลข155ออกเสียงครับ155ไม่มีครับไม่มีผ่านนะครับต่อไว้หมายเลข200 200อ๋อหลวงพี่ครับหลวงพี่เนี่ยที่กระดานครับอะไรครับเลขของหลวงพี่ครับใช่ครับใช่ครับน่าจะเขียนไว้ให้ตั้งนานแล้วครับพี่ครับหลวงพี่ผมจับส่งให้มือเองฮะไม่ใช่ผมต้องส่งให้เองครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสื่อนะครับสื่อนะครับมันเป็นสื่อนะครับท่านนี่เดี๋ยวต้องให้กับมือนะครับเรื่องนี้ต้องให้กับมือนะฮะโอเคนะเรื่องนี้ส่งกับมือเพราะมันเป็นสื่อสื่อนะครับผมจะอธิบายว่ามาจากอะไร104ครับ104มาเลยเดินมานะ104ต่อไปหมายเลข74ครับท่านมาหลวงจี74นะครับต่อไปหมายเลข46 46ครับ46 46 46ไม่มีครับ46หรืออีก4เมตร5เมตร179ครับ179 179ครับไม่มีนะไม่มีนะครับนะต่อไป110ครับมีครับ110ครับ110ชลบุรีโอเคครับอ้าวล่ะต่อไปหมายเลข128ครับ128ครับไม่มีมั้ยได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคนะผ่านไปต่อไปหมายเลข106ครับ106ครับตลาดสิทธิ์ครับตลาดสิทธิ์โอเคหลังได้แล้วได้แล้วบอกสิตลาดสิทธิ์ได้ไงนั้น177ครับผมมาด้วยเจดีมาก17เหลืออีก3เมตร177โอเคครับต่อไป59ครับมาครับลุกหนูลุกเลยโอ้คุกกี้เอาเลยนั่นแหละต่อไปหมายเลข55ครับผมก็ไปครับโอเคสุดท้ายแล้วจ้าโทษครับไม่ใช่หาว่าใบแอสลำเอียงนะครับ168ครับผมข้างหลังครับไหนนี่ฮะอยู่ข้างหลังโอ้168นะโอเคเอาล่ะนอกนั้นซอยไปไหนเด้อแม่ใหญ่ช่วยไม่ได้บุญใครบุญใครแล้วท่านไปไหนนั่นเนี่ยกลับเหรอเนาะโคตรไม่ให้โคตรกลัวกลัวลุงหอกแย่งั้นเหรอเอาไหนๆมาก่อนไหนๆวันนี้วันวิสาขบูชานะเดี๋ยวงัดให้หมดเลยคนได้แล้วห้ามนะครับห้ามเอาอีกนะครับจะห้ามเด็ดขาดนะครับไม่เป็นไรนะครับอย่าเป็นกังวลไม่ต้องจับไปแล้วเสียเวลาโอเคไหมเมื่อกี้ให้ลุ้นเอาใครยังไม่ได้ยกมือแล้วยกเป็นแถบเลยนะครับ1 2 3 4 5ได้ยังยังไม่ได้6ได้ยังพี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ได้ยังยังไม่ได้เอาชี้ใส่อะไรอ่ะไม่ได้อ่ะไม่ได้ส่งเบอร์ส่งมาพี่ตกไม่เอานี่ให้ไปเลยส่งไม่ทันเดี๋ยวตีหรอกโอเคมั้ยได้ยังเนี่ยได้แล้วค่ะโอเคนะยังเหลือแถวนี้ทั้งแถวนะครับผมคิดว่าน่าจะเกือบพอนะครับไม่พอจะงัดไปอีกมีตั้งเยอะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวจะบอกให้รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะครับคืออะไรกันแน่เดี๋ยวจะกลายเป็นความเชื่อแบบงมงายจนกันเกินปัจจัยนะครับสิ่งเหล่านี้ได้ยังครับโอเคครับเอาละอุ้ยโทษได้แล้วเนาะเดี๋ยวจะยื่นมือมาเลยโยมพอมาถึงผมก็ให้มาถึงผมมะม่วงก็ขอเม็ดนึงที่เอามะม่วงให้เยอะๆใจเย็นๆเดี๋ยวตีหรอกเดี๋ยวตีหรอกเดี๋ยวฮะใจเย็นโยมผมมีเป็นกระตักได้แล้วได้แล้วเหรอแล้วตีนะฮะ
สารวัตรอีกแล้วนี่เฉพาะสารวัตรนะเอาสารวัตรมาขู่เลยเฮ้ยเอ้าไม่หมดจริงเหรอเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวนะเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้นะไม่รู้นะครับไม่รู้นะไม่รู้นะถึงหรือเปล่ารู้ปลายทางนั่นได้แล้วได้แล้วนะได้หมดแล้วนะได้นะถึงปลายทางกว่าวะเนี่ยผมเม็ดเดียวเอาไว้นะนี่ได้แล้วใช่ไหมมันแถวนี้นะเออแถวนี้นะไม่อยู่4เม็ดอันนี้สวยเลย2 3 4เสร็จเลยเฮ้ยเหลือ2เม็ดมันแถวนี้นะแถวนี้นะทำไงดีวะเนี่ยเดือดร้อนแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เนื้อก่อนใจเย็นเดี๋ยวจะไปหามาให้เดี๋ยวจะหามาให้กลับที่นึงเดี๋ยวจะไปหามาให้เดี๋ยวจะไปหามาให้ใจเย็นเดี๋ยวจะหามาให้เดี๋ยวจะกลับนะกลับไหมกลับเลยไหมโอเคโชคดีปลอดภัยท่านด้วยความสุขสบายครับโอเครับทราบครับรับทราบทำลาบอาจารย์ปลอดภัยครับเหรอเหมือนกันเหรอชาวระยองนี่คราวหน้าเอาชาวจันมาด้วยนะจะได้เฮ้ยใช่ครับรับทราบนะฮะเอาหน้าใจเย็นครับกันตั้งกระตักอ่ะถอยลุงหงอกเนี่ยล้อเล่นอยู่ด้วยเลยล้อเล่นอยู่ด้วยเมนตั้งกระตักอ่ะเออเมนตั้งกระตักใช่ไหมลุงหงอกล้อเล่นอยู่เรื่อยเลยให้วาบวิวให้วาบวิวทำให้วาบวิวไปได้นะทำให้วาบวิวไปได้อย่าล้ำแถวนะครับผมไม่แจกล้ำแถวนะครับไม่งั้นผมจะแย่ครับผมจะแย่แล้วผมต้องมีวิธีการจำผมเหมือนกันนะครับงั้นผมจะแย่ห้ามพูดยังไงมันก็มีเห็นไหมเนี่ยแหมจริงนะเอายังไงมันก็มีอยู่แล้วตัวเล็กหรอกเอาส่งมาแล้วได้ยังได้แล้วครับเออโอเคนะโอเคนะได้ยังยังไม่ได้ยกมือเออเอาเลยเออเอาโอเคเนาะเดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปจะเรียกชื่อเอามือมาสิครับยกค้างไว้มันจะได้ยังไงล่ะเออยกค้างไว้มันจะได้ยังไงต้องเอามือมารองเอาสิครับได้แล้วครับโอเคได้แล้วโอเคยกค้างมันจะได้ยังไงมือมาสิเออก็เท่านั้นมันก็จบแล้วเออใช่ไหมล่ะเอาฟังให้ดีนะที่มานะครับที่ต่อไปนี้นะครับจะบอกที่มามันจริงๆนะมันคืออะไรกันนะครับได้แล้วเนาะที่มามันคืออะไรจริงๆกันน่ะโอเคหมดหรือยังลงหมดแล้วนะอย่าอ้อนวอนไม่เอานะอย่าอ้อนวอนไหว้วอนไม่เอานะเอาอ้อนวอนไหว้วอนไม่เอานะเอาอ้อนวอนไหว้วอนไม่เอาแล้วนะเอาเร็วยงมาไปเร็วๆอย่าให้เป็นคนเดินตามเออได้แล้วก็จบข่าวนะ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 โอเคมันจะได้หมดภาระมันจะหมดวาระของมันนะครับโอเคนะเอาล่ะต่อไปนี้จะบอกที่มานะครับจะบอกที่มาของเขานะครับฟังให้ดีนะผมพูดไปแล้วว่าสิ่งนี้ไม่ใช่มนุษย์ทำขึ้นมาแน่นอนนะครับมนุษย์ทำไม่ได้นะฮะส่วนจะมาจากไหนอย่าสนใจมากจนเกินไปนะเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งนี้คือมันบริสุทธิ์มากผมจะเรียกชื่อว่าฟังนะครับผมจะเรียกชื่อว่า
อริยธาตุอริยธรรมธาตุแท้ธาตุธรรมต้นธาตุต้นธรรมพุทธธาตุไม่ใช่ภิกขุแค่นะพุทธธาตุและพุทธธรรมนำพาให้เกิดอริยทรัพย์5ประการหนึ่งคุณครูช่วยผมจำด้วยหนึ่งทรัพย์อันที่หนึ่งคือหนึ่งทรัพย์เสริงขานแปลว่าใครที่มีสิ่งนี้ทำดีหนีชั่วให้มากๆทรัพย์ทางโลกเขาไม่ทอดทิ้งเราแน่นอนประกอบไปด้วยของอยู่ของกินของใช้และของเก็บนี่คือทรัพย์สริงขารโอเคไหมครับของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไม่ต้องไปโลภมันขอให้มีภาวะนี้ไม่ต้องไปสนใจกับมันมากขอให้ลำดงอยู่ทำดีแล้วชั่วไว้ก่อนนะครับทรัพย์ที่สองนะคือทรัพย์ที่ดูแลรักษาอวัยวะไว้ทั้งหมด32ประการแปลว่าต่อไปข้างหน้าใครจะมาลอกหลอกล่อให้ผ่าตัดผ่าต่อก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นมันจะมารักษาสุขภาพตัวเองได้โอเคไหมครับสองยังสามก็คือทรัพย์ทางปัญญาคือ wisdom เนี่ยทรัพย์ทางปัญญาที่เกิดปัญญาศีลสมาธิภาวนาปัญญาหรือสติสมาธิปัญญาปัญญาอันเดียวกันนี่ครับก็พยายามพูดถึงพระธรรมเนี่ยคำว่าปัญญาปัญญาอย่าลืมเราพูดกันในวันวิสาขบูชานะครับสี่ไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนเมื่อกี้อวัยวะครบ32ประการไม่มีใครมาหลอกตัดหลอกต่อใช่ไหมครับแล้วก็จะไม่มีโรคภัยใดๆมาเบียดเบียนโอเคไหมเข้าใจให้ทันนะ5คือ very strong ครับคือความแข็งแรงจะเกิดขึ้นตามวัยอย่างผมนี่75เอา14ก็แล้วกันนะงั้นขอ15ไปดีกว่าเนี่ยท่านนั่งทั้งวันผมยืนเกือบทั้งวันน่ะโอเคมาท่านกินอะไรมาบ้างผมยังไม่ได้กินอะไรมากมายเลยยกเว้นที่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับทำไมผมถึงอยู่ได้ไม่ใช่อวดอ้างเป็นตัวอย่างให้เห็นอยู่แล้วมันไม่ใช่ไม่มีนี่คือพลังงานง่ายๆเลยโอเคนะจำได้นะครับนั่นคือที่มาของมันส่วนจะมาจากไหนอย่าไปสนใจตรงนั้นที่แน่รับจากมือลุงออกมันจะเป็นขี้หมาก็ช่างมันโอเคไหมครับโอเคไหมครับใช่นะเชื่อว่าทุกคนได้ขนหมาขี้เรือนไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยใช่เปล่าพอดีผมเดินไปตลาดหมาขี้เลื้อนตัวหนึ่งมันก็ประหลาดมันมีขนหน้าก็เลยไปตัดๆรีบเอามาก็มาใส่ซองให้นั่นน่ะโอเคนะครับนั่นแหละคือขนหมาขี้เลื้อนนะครับโอเคนะนั่นแหละก็ขอให้ดูนั้นไปเพราะว่าในการที่พิมพ์ให้แจกนั่นไม่ใช่ธรรมดานะครับตรงนั้นเพราะว่าผมจะรู้สภาวะนั้นขึ้นมาผมเป็นคนที่ไม่เคยจดจำคาถงคาถาบาบอขบงผมไม่เคยเลยไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่โตลูกปู่ทวดอะไรต่างๆนะไม่เคยเด็ดขาดทุกอย่างทุกประการโอวาสงภาษีพระสงฆ์พระสดไม่มีเด็ดขาดแต่มันเกิดขึ้นในวาระหนึ่งให้เนี่ยผมจำได้แม่นเลยขึ้นไปครั้งเดียวจำได้แม่นเป๊ะอธิบายได้หมดที่มาหมดเลยยกเว้นอิสวาอิไม่รู้ว่ามันคืออะไรเป็นส่วนย่อของอะไรครับท่านไม่รู้นะครับพระเจ้าปิโตอิสวาอิคนแน่นอนก็แล้วกันตรงนั้นนะครับส่วนน้ำพระธาตุนี่เป็นที่รู้กันดินน้ำลมไฟน้ำโมพุทธยาก็รู้พุทธยาทั้งห้านะพระองค์โอเคนะครับค่อยเข้าใจตรงกันนั่นคือสิ่งที่สวัสดีดินน้ำลมไฟไม่ใช่เหรอคะอาจารย์อย่าถามย้อนเพราะว่าผมไม่รู้ก็ถามท่านแล้วท่านบอกมาถ้ารู้ก็บอกมาอย่ามาถามย้อนถ้าย้อนบนแล้วผมรู้ผมก็บอกทันทีผมจะถามเพื่อทำไมแล้วอีสวัสดีผมไม่รู้ว่ามันหมายความมันมาจากไหนไม่รู้เลยแต่มันเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นของผมเองภาวะนี้ผมได้ที่เขาใหญ่นะครับเขาใหญ่สมาธิตอนนั้นเขาใหญ่เหมือนกันนะฮะเสือกระโจนมาประมาณ17ตัวแถวหน้ากระดานนะฮะถ้าเป็นคนตกใจปุ๊บก็เตลิดเปิดเปิงทันทีเผอิญไม่ใช่เผอิญเป็นบุญเก่าของผมเองนะครับจึงไม่วิตกอกกับเพื่อนหรือเชื่อมากครับมันเป็นปัจจตังโดยแท้เพราะนั้นสิ่งที่ผมมีที่ผมมาผมเป็น
มันไม่ใช่จะได้กันแบบง่ายๆมันสะสมมากี่ภพชาติก็ไม่รู้แหละแต่ผมจะบอกผมของผมได้หมดนะครับจะบอกให้ทราบไว้ยืนยันคำเดิมนะฮะไม่รู้จักไม่มีใครรู้จักฟาโรห์มากกว่าลุงหอบจะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์จะบอกให้ทราบไว้ฟาโรห์นี่จะบอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันฟาโรห์มัน5,000 กว่าปีมาแล้วนะครับก่อนพระพุทธเจ้านะฟาโรห์บอกให้ทราบไว้พระเจ้าได้2,000 กว่าปีเองเข้าใจไหมครับอย่างคาถาโบราณที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้คาถามัดใจมหาเสน่ห์ผูกใจคนป้องกันผีอะไรไม่รู้อันนี้ไม่ใช่ของลุงหอกแน่นอนก็ผมพิมพ์คำว่าสุสวัยอีกฮะพิมพ์คำเทียนเนี่ยอิสวาเอนี่เหรอมันแปลว่างี้เหรอครับอุ้ยตายครูโอเคฟังอย่างนี้นะมีคนแปลไหมใช่ป่ะไม่รู้นะเอาก็แล้วแต่กันนะฮะโอเคนะถ้าบอกว่าคาถามัดใจคนนะไม่ใช่เด็ดขาดผมปฏิเสธการมัดใจนะครับไม่เป็นไรถ้าบอกว่ามัดใจนะมหาเสน่ห์ผมก็ยิ่งปฏิเสธหนักโอเคนะครับผู้คนจะชอบมากเพราะโอ้โหมีเสน่ห์เนี่ยมันชอบเหลือเกินแต่ลุงหอกคนละเรื่องนะคนละพลิกขั้วโลกนะครับบอกให้ผูกใจคนไปผมก็ทำหาไม่ใจคนอ่ะเอาเลยผูกใจคนไม่มีทางพอพวกนี้พอได้ยินพวกนี้ก็พอแล้วนะครับเอาเลยผูกใจคนใจเป็นนามมาทำอะไรไปผมไม่ใช่ผูกหมานะบอยเออผูกหมาลากคอมาผูกเดี๋ยวนี้ยังได้ด้วยนะกันป้องกันผีผีที่ไหนมันจะมีนกนอกจากผีตบอะไรก็ไม่รู้พวกไม่รู้ท่านหัวเราเองนะผมไม่แก่นะโอเคไหมจบข่าวนะเอาล่ะมีคำถามอะไรกรุณาถามมานะครับเพราะว่านาทีนี้มันจะกลายเป็นone way communication นะขอให้เป็น two way นะครับวันนั้นท่านถามมาอีกทีหนึ่งวันนี้18:54เท่านั้นเองท่านยังมีเวลาอยู่ได้นะครับเอาเชิญเป็นคำถามได้เลยครับอาจารย์คะเมื่อกี้หนูเห็นไฟลุกเองตรงจุดเทียนตรงนี้แล้วก็ลุกอยู่ประมาณ1 นาทีแล้วก็ดับไฟจบนะจบนะพอจบนะอย่าไปยาวเห็นก็คือของเราจบข่าวอย่าให้อธิบายโอเคนะเราเห็นตาเราเห็นอะไรเรื่องของเราแต่การเห็นที่ว่านั้นของจริงกับของไม่จริงมันต่างกันหรือไม่หรือไม่นะผมไม่ได้ตอบกันเด็ดขาดนะครับโอเคนะอย่าให้ผมตอบเรื่องนี้เพราะมันจะเหมือนกับบล็อกคุณเอาไว้เลยนะครับตามดูตามรู้ตามเห็นโอเคไหมครับสิ่งที่เห็นมันจะไม่เหมือนใครเพราะตาใครตามันนะครับเอาจะถามมาเชิญครับตอบไปนะอยู่ที่ตัวอยู่นะครับเชิญครับเมื่อกี้ตอนลุงออกให้ยกมือแบบนี้มันจะมีการล้อมรูปตรงฝ่ามือทั้งสองครั้งหมายถึงอะไรเมื่อกี้นี้เวลาผมโบกมือหย่อยหย่อยมันจะมีพออย่าย้ำพูดอีกแปลว่ามันจะเพี้ยนผมเป็นคนที่ฟังไวมากโอเคไหมครับนะผมโบกมือหย่อยเมื่อนี้น่ะเมื่อกี้นี่ครับมันจะมีความร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือนะครับโอเคนะคนนี้เขาบอกว่ามันจะมีคำว่าร้อนวูบวาบที่ฝ่ามือถามว่าใครร้อนบ้างครับยกครับดูสิครับโอเคนะนั่นคือปฏิกิริยาตัวตอบกันครับระหว่างแอคชั่นจัตตกรรีแอคชั่นโอเคไหมครับแอคชั่นคือตัวผมบอกหย่อยๆรีแอคชั่นก็คือฝ่ามือคุณโอเคครับเข้าใจไหมครับเข้าใจนะมันจะเรียวทำเป๊ะเลยครับแต่ฟิลลิ่งที่คุณได้รับก็คือความร้อนโอเคนะแล้วก็มีวูบวาบด้วยใครวูบวาบครับวูบวาบก็มีอีกไหมครับใครทั้งร้อนทั้งวูบวาบครับเห็นไหมฮะถามไงก็ไม่ผิดมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งร้อนและวูบวาบโอเคไหมครับยังไงไม่ผิดถ้าหากว่าหลับตาใครเห็นสีต่างหากใครเห็นสีหลับตาเนี่ยใครเห็นสีอย่าสนใจครับอย่าเพิ่งจะถามไปเรื่อยใครเห็นสีครับนี่กลุ่มหลับตาก็เห็นสีนู่นนี่นั่นสีมันสารพัดสีอธิบายให้ฟังหมดแล้วว่ามันที่ผมอธิบายมันเข้าล็อกไหนของท่านโอเคไหมครับโอเคนะเอ้าบางท่านเห็นสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ประหลาดบางบอกว่าเห็นตะขาบด้วยเห็นไหมฮะจะให้ลูกหงอกว่าไงก็มันเห็นของเขาโอเคไหมครับถามว่ากลัวมันไม่ต่างหากล่ะผูกพันแกตะขาบมาแต่ไหนนอนอยู่ไหนตะขาบวิ่งไต่หน้ากับเมียผมที่นอนอยู่ใช่ไหมแปลว่าชีวิตจริงนี่ผูกพันกับตะขาบตัวเป็นๆเนาะ
นอนอยู่ที่ไหนก็ตามตะขาบมันมาเล่นกับตัวเราเองไต่หน้าไต่ตาต่างๆของจริงนะที่ว่านี่นั่นแหละครับอย่าให้ผมอธิบายตะขาบมันคืออะไรสัตว์เลื้อยคลานทั้งหมดบอกไปแล้วเป็นลูกหลานของพญานาคจบนะเป็นงูเงี้ยวเขี้ยวกระปอมพวกนี้เป็นลูกหลานของพญานาคบอดจำเลยครับพวกเลื้อยคลานนะครับจำนะฮะอย่าไปเข็นอย่าไปฆ่าเขาท่านรู้จักผมอย่าไปเข็นฆ่าพวกนี้นะครับอย่านะครับอย่านะครับห้ามนะอย่าเลยครับโอเคนะเอาล่ะมีใครที่นอกเหนือไปจากนี้ที่รู้สึกแรงต่างนะมีใครคำถามทีนึงเชิญครับมันหนักมากมันสู้เลยสู้กันเลยนะฟังสู้กันอย่าใช่ฟังสู้กันหนักมากแปลว่าเวลาผมบอกมือย่อยๆนะฟังให้ดีนะผมจะแสดงให้บอดให้เห็นผมบอกมือย่อยๆเนี่ยนะโยกย่อยมันจะดันมือโอเคไหมตอนนี้ก็สู้ฝ่ายนั้นก็สู้กับดันแรงผลักแอคชั่นจอเท่ากับรีแอคชั่นโอเคไหมครับแปลว่าถามว่าตรงนี้มันไม่ได้แอบสอบเข้าไปสู่ตัวเลยไม่แอบสอบแป๊บมันดูซับกับแฟนไหนมันจะดูเข้าไปเปิดอันนี้มันต้านกันเลยครับไม่เสียหายนะครับเพราะสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นธรรมดาธรรมชาติของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์มันสู้กันโอเคไหมครับบวกกับลบก็ได้มันสู้กันคู่เหมือนกันจะผลักกันใช่ป่ะแม่เหล็กใช่นะใครจำได้แม่นมากคู่เหมือนกันจะเอาให้แน่ผลักเอาใครบอกว่าผลักยกเหมือนกันจะผลักกันเอาใครบอกว่าดูดกันมี2คนตกลงคู่เหมือนกันจะผลักกันจำด้วยนะครับแม่เหล็กผลักกันต่างกันจะดูดกันเหนือกับใต้ดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็กก้อนนึงโอเคไหมเหนือกับใต้คือต่างกันมันจะดูดกันเป็นก้อนแม่เหล็ก1ก้อนแปลว่าจำวิธีจำอย่างเงี้ยดูดกันเป็น1เดียวเป็น1ก้อนโอเคไหมครับเหนือกับใต้ต่างกันมันจะดูดกันจำเวลาจำตรงนี้เพราะมันแค่ไขว้ไปมานี่เองเพียงตรงนี้โอเคนะเพราะนั้นการที่ผมบอกว่าเยอะมันต้านกันในระหว่างนี้มันกำลังผลักกันสู้กันนั่นเองโอเคนะไม่มีได้ส่วนเสียไม่นานนักจะได้ออสโมซิสเองมันอธิบายแล้วนะความกลัวมาจากความไม่เข้าใจความเข้าใจเป็นบ่อเกิดความเจริญสิ้นอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเชื่อมความเข้าใจที่ว่านั้นให้มันถูกต้องตรงจริงตามกฎธรรมชาติมันอยู่ตรงนั้นครับผมว่าผมเกิดมาประการนี้นะเอาล่ะใครต่ออีกทีนึงคำถามเชิญครับดังๆพูดใหม่ครับเห็นรูปหน้าตาผมเวลาอยู่ที่นับหลับตานั่นเหรอเรื่องลุงหอกจะว่าไงวะเนี่ยเห็นลุงหอกโอเคนะเอาใครเห็นลุงหอกยกข้างหลังเห็นกี่คนเอา2 3 4ไม่ผิดนะเอายกสิใครเห็นลุงหอกเมื่อกี้เนี่ยอ่ะโอเคมั้ยผมจะอธิบายให้ฟังไม่ใช่แล้วครับโอเคนะฟังให้ดีนะครับมีแต่ไม่เห็นเห็นแต่ไม่มีไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครับท่านนอนอยู่บ้านท่านผมบอกว่าพระอรหันต์มีเยอะแยะมากมายมหาศาลนับไม่ถ้วนเขาทำงานเขาอยู่เวลานี้ท่านนอนอยู่บ้านท่านพระอรหันต์ที่ว่านู้นยกไหนก็ไม่รู้แหละครับเขามาทำงานให้อยู่เขาจะมาตามรูปแบบต่างๆทั้งหมดเป็นทุกอย่างโอเคไหมครับเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่นึกออกไหมครับตรงนี้เป็นทุกอย่างจะเป็นตะขาบก็ได้โอเคไหมจะเป็นช้างเมานี่คือพระหนังก็จะเป็นอย่างนั้นจะมาสัมพันธ์ของท่านเองเช่นขออนุญาตนะเพศแม่นะผมพูดติดปากอย่าถือสาผมนะเขาจะมาลูบคลำส่วนนูนส่วนเว้าของท่านเองอย่าโต๊ะใจนะโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคอย่าโต๊ะใจนะมันถึงเวลาครับโอเคนะนี่คือคำตอบอธิบายจากลุงหงอกแล้วงั้นเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่งั้นอย่าวิตกออกกระเพื่อมไว้ว่าท่านจะเห็นอะไรโอเคไหมครับเจออะไรมันถึงยุคของมันเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจตัวเองเอาบ้างมากเอาไว้โอเคนะสิ่งที่เลวร้ายที่สุดเวลานี้ขอได้โปรดนะครับอย่าให้ร้ายผู้อื่นนะครับจำให้ดีเอาเข้ามามันอยู่กับตัวเราให้หมดนะทิ้งไม่ได้ทิ้งให้กับลุงหงอกลุงหงอกขออาสาแต่ผู้เดียวโอเคไหมครับส่วนเกินส่วนกรรมอาธรรมทั้งหมดอยู่ในร่างกายใจจิตของท่านปามันอยู่กับลุงหงอกคนเดียวโอเคนะขอให้เข้าใจในบทบาทเรื่องนี้ให้ได้นะครับเอาคำถามมีว่าเชิญตอนนี้จากที่ปฏิบัติไปกับคุณลุงเนี่ยนะคะ
แล้วพอไปจับอะไรที่มันเป็นโลหะมันเหมือนไฟช็อตนะคะโอเคอ้าวเวลามารู้จักกับลุงงอกทางตรงทางอ้อมประการใดเวลาไปจับควายก็ตกใจฟังให้ดีนะอย่าหัวเราะผมเป็นคนที่มีความสามารถสูงนะอย่าหัวเราะเวลาไปจับควายก็กระโดดแล้วเต้นเลยเวลาจับต้นไม้ก็เหี่ยวเฉาหรือเจริญงอกงามก็ได้แต่เวลาไปจับโลหะเหมือนไฟช็อตเปรี้ยงถามว่าสิ่งนั้นคืออะไรนี่คือการตอบของผมไปหลายเวอร์ชันแล้วก็ลงที่ตรงนี้เลยนะครับว่าสิ่งนั้นคือไฟฟ้าสถิตความต่างศักย์ระหว่างตัวคุณกับโลหะที่มันต่างกันโอเคไหมครับความต่างศักย์มันก็เลยไม่รู้ว่าจากสิ่งนั้นใส่คุณหรือว่าคุณใส่สิ่งนั้นเพราะว่ามันอยู่ในพอยต์เดียวกันเวลาเดียวกันมันก็เลยยากที่จะบอกว่าของไม่ดีของเราไปยังโลหะหรือของไม่ดีจากโลหะมาเป็นของเราแต่ไม่ต้องทำอะไรนะไปกอดมันเลยโอเคไหม ผมตอบแล้วนะวันนี้มันจะเข้าใจตรงนี้แล้วมันจะสมดุลเองโอเคไหมครับผมตอบแล้ววันนี้นะโอเคนะยังไงก็ไม่ใช่จับควายผิดควายขิดแน่นอนโอเคไหมจะไปตื่นเต้นตกใจไปทำไมอันนั้นมันแค่โลหะหนึ่งมันไม่มาทวงหนี้ด้วยสองไม่มาขอข้าวกินด้วยเพียงแต่รู้สึกเป็นความแตกต่างนั่นเองให้เข้าใจว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นควายเป็นต้นไม้เป็นอะไรต้นเสาหมดนะครับเป็นโลหะมันยิ่งชัดโอเคไหมครับทุกอย่างกำลังแอพพลายแปลว่าร่างกายเรากำลังปรับเข้าสู่บริบทของธรรมชาติจำแม่นๆเอาไว้นะครับมีอีกไหมครับคำถามฮะตอนที่คุณลุงสอนคุณลุงบอกว่าความคิดที่เราจะไม่ทำมีอยู่3ข้อและหนูจดได้แค่ข้อเดียวให้ร้ายเก่าร้ายผู้อื่นอีก2ข้อโอเคนะอีก2ข้ออย่าจดนะมี2 3มันจะมี5ก็ได้นะสิ่งที่ตั้งไว้เลยครับตั้งเป้าไว้ชาติชีวิตนี้กูจะไม่ทำอะไรกูจะไม่ทำเนืองไม่ให้ร้ายใคร2ก็ไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครได้ไหมเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมครับ2อย่างพอไหมเนี่ยปากกับมือเองนะครับโอเคไหมครับไม่ตบตีใครไม่เข็นฆ่าใครพอใจไหมครับปากกับมือนี่มันตัวร้ายกาจเนี่ยปากไม่ดีเป็นสีแก่ปากอยู่ไหนไม่ได้ก็เพราะปากของเจ้าโอ้ไหมครับไปไหนก็มีแต่เสร็จแล้วก็ต่อว่าคนนั้นคนนี้ไม่ดีไหมนะปากตัวเองอยู่หรือเปล่าล่ะปากตัวเองไม่ยอมอยู่ถามว่าพูดกัน108ถามว่าตัวเองมีอะไรล่ะครับที่จะไปโชว์ออฟอย่างลุงออกสบายด้วยครับ2ฝ่ามือเนี่ยอ่ะใช่มั้ยของผมมันมีศักยภาพพอปากไม่ดีแต่ผมศักยภาพของผมอ่ะปากไม่ดีของผมนั้นผมไม่ให้ร้ายใครแน่นอนโอเคมั้ยครับโอเคมั้ยครับยกเว้นพูดประชดประชันแสบมั้ยเมื่อกี้เนี่ยขออนุญาตเพศแม่รู้จักเจอสนนนสอไปกี่ครั้งวะเมื่อกี้เนี่ยเห็นมั้ยฮะเจอไปกี่ครั้งเนี่ยภาษาผมจะเป็นอย่างนี้เหรอจะถือสาภาษาผมถามว่ามีจริงไหมส่วนนูนส่วนเว้าเพศแม่มีไหมครับมันมีอยู่แล้วรับไปสิครับมันจะเป็นไปแล้วมันของจริงอ่ะใช่ไหมครับอย่างอาม่าเขาไม่ปฏิเสธเลยเขานั่งนิ่งตัวเนี้ยเพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องธรรมชาติดีเขาผ่านโลกไว้ตั้งแต่ไหนแล้วเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมโอเคไหมเอาใครต่ออีกทีครับมีไหมมีไหมครับมีไหมครับจะปล่อยแกกลับบ้านนะเนาะวัชราครับซ้ายมือวัชราครับห่วยยกสูงๆ18นาฬิกา19นาฬิกา5นาทีเอ้าคุณครูขาถามแทนนักเรียนสิคะจะเรียนท่านว่าวันนี้เป็นวันดี2โอกาสนะคะก็คือ2โอกาสเหรอไมโครโฟนอยู่ไหนไมโครโฟนมีไหมเนี่ยลากสายอยู่ไหนเร็วๆๆอ๋อลากไมโครโฟนมาเขาจะแสดงความเห็นอะไรเชิญนะครับ1อนุญาตให้ด่าแม่พ่อลุงงอกนะครับเชิญลากไมค์เร็วครับไมโครโฟนอนุญาตให้ด่าแม่พ่อลุงงานะครับอนุญาตให้ด่าแม่พ่อนางคำมีจำไม่ได้ครับให้ด่าแล้วจะบอกคุ้มให้ด่าด้วยอ่ะโอเคนะท่านโอเคเรียนเชิญคุณครูครับเอาเชิญครับวันเอ่ยวันนี้เป็นวันที่แสนดีกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ดียังไงก็ยังไม่สำคัญเท่าวันนี้นะคะวันนี้เนื่องในโอกาส2วาระนะคะก็คือเนื่องในโอกาสวันวิสาขบูชานะคะแล้วก็วันคล้ายวันที่ท่านไม่เกิดท่านไกรสอนไม่เกิดนะคะก็แล้วท่านก็จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ
ไกลแสนไกลนะคะหลายพันลี้ก็ขอของที่ระลึกจากท่านนะครับคือท่านให้มาแล้วหนึ่งก็คือพระคาถานะครับสองอริยธาตุนะครับอย่างที่สามที่จะขอแทนพวกเรานะครับก็คือเสียงของท่านที่เป็นการล้างสมองนะล้างหูล้างใจล้างหัวนะก็ขอเป็นของขวัญให้พวกเราเนื่องในโอกาสนี้ครับนั่งนั่งยายนั่งนั่งยายนั่งนั่งไหนฮะยังนั่งไว้ก่อนยังไม่ใช่วาระนั้นเดี๋ยวได้กราบให้กราบ3คืนด้วยอ่ะโอเคนะนี่มันเป็นวาระนี้อยู่นะครับขอให้เข้าใจวาระตรงนี้อยู่นะครับโอเคขอเสียงนะครับไม่ใช่ขอเสียงตบมือแต่เสียงที่มันซ่อนอยู่ในเสียงของลุงหงอกผมพูดหลายครั้งว่าเสียงผมมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในเสียงคือพลังงานหมาร้องก็มันเป็นคลื่นเสียงพลังงานควายร้องมันช้างร้องเหมือนกันฮะพลังงานที่ว่านั้นมันออกมาจากอะไรมาจากควายก็คือน่าจะไม่บริสุทธิ์เห็นไหมถ้ามันออกมาจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์พลังงานที่ว่านั้นมันก็ไม่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเห็นไหมครับแต่เสียงผมมันออกมาจากความบริสุทธิ์ของจิตเพราะฉะนั้นมันจึงต่างกันฟังเสียงให้ได้นะเสียงที่หนึ่งทั่วไปนี่คือเสียงพื้นฐานอันหนึ่งเสียงที่สองไม่ใช่ระโยมฟังให้ดีนะครับ3 2นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาอะระหังอะระหังสัมมาสัมพุทโธปะคะวะพุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังอิสวาอินะมะภะทะนะโมพุทธยะท่านก็รู้ผมก็รู้ทุกคนก็รู ้เสียงที่เคยได้ยินไม่ได้ยินแล้วครับคงคนละวาระซะแล้วครับนะฮะนะเสียงที่เคยได้ยินเวลาผมนำพาสมาธิน่ะ
ไม่มาแล้วครับครับเข้าไปเที่ยวปล่อยเข้าไปเดี๋ยวเขาก็จะมาถ้าเขาอยากจะมาเนาะโอเคไหมนะเข้าไปเที่ยวเดี๋ยวเขาจะมาถ้าเขาอยากจะมาโอเคนะครับโอเคเชิญครับแม้ว่าจะไม่มานะครับแต่เราก็ได้รับกันเนาะก็ขอเชิญชวนพวกเรานะครับได้กล่าวคำสาธุและกราบขอบคุณท่านด้วยค่ะ1 2 3สาธุสาธุสาธุอาเมน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 โอมและอามิตรพูด thank you very much ครับจบข่าวเนาะขอบคุณท่านอย่างสูงโอเคครับ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 ลุงหมอมีคนหนึ่งขอเอาไวๆครับที่ใครยกมือครับเร็วถามเรื่องอะไรครับทุกคนลุกหมดแล้วเร็วออกเสียงเลยครับใครอะไรครับใช้เสียงหน่อยอ๋อจะมอบให้งั้นเหรอโอ้โหทำด้วยมือหรือทำด้วยมือทำเองค่ะทำด้วยมือหรือทำด้วยทำด้วยจิตด้วยใจค่ะทำด้วยใจโอเคนะครับจะนั่งทานมือเนาะโอเคครับรับแซ่บโอ้โหเอาท่านะเข้าท่านะครับเอาที่วางไหนดีมันวางที่นี่ได้ก็ต้องวางที่นี่แหละครับโอเคนะต้นเดือนก็ยังมีปฏิบัติใช่ไหมคะติดตามเฟซนะติดตามเฟซนะครับโอเคนะไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเนาะโอเคบ้านใครบ้านใครโอเคนะครับวันนี้อยากจะเสร็จผ้าครับไว้แล้วก็ใช้ผ้าครับผมโอเคครับเก็บตัวครับโอเคได้ค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะครับผม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 ชุดชุดซ้ายมืออย่าเพิ่งกลับนะครับยังไม่จบนะครับ5ท่านอย่าลืมนะฮะ5ท่านอย่าเพิ่งยังไม่กลับยังไม่ให้กลับนะครับโอเคเป็นไงโอเคไหมเท่าที่ดูนะมีพ็อกเก็ตมันนี่ต่างหากโอ้โหยังไม่ได้รับอนุญาตไหนเหรอหายไปไหนอ่ะหยุดหยุดคุณลุงเดินข้ามไปเลยครับจริงเหรอมันหลุดโผได้ไงวะเนี่ยหลุดโผได้ไงวะเนี่ยมันหลุดโผได้ไงวะ